สวัสดีค่ะวันนี้นะมีกลุ่มท่าที่ช่วยเวลาที่เรานั่งขับรถนะคะเวลาที่เรามักคนขับรถมักจะเจอปัญหาบ่อยๆคือเวลานั่งขับรถเสร็จแล้วเนี่ยในระยะทางไกลๆแล้วเวลาเราลงมาจากรถเนี่ยเราจะปวดสะโพกมากเราจะเจ็บขาหนีบเราจะตึงเราจะเคล็ดตรงสะโพกมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นเลยคือบางทีเนี่ยเวลาลงมายืนจากตัวรถเวลาที่เรานั่งในระยะเวลาสมมติขับสักชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยขามันจะตึงมากขาบีบเนี่ยจะเจ็บจะตึงเลยนะคะคือไม่สามารถว่าที่ลงแล้วจะก้าวทันทีทันใดได้นะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องเคยเจอปัญหานี้นะคะมีวิธีการง่ายๆค่ะนำอะแดปมาจากสควอทนะคะแล้วก็ไฮลังเพื่อที่จะคลายให้กล้ามเนื้อในแถวๆกล้ามเนื้อตรงขาบีบนะคะเขาเกิดการยืดหยุ่นนะคะกล้ามเนื้อแถวสะโพกส่วนของอีเฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยเขายืดหยุ่นจะทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวตัวได้ดีขึ้นนะคะเราลองมาดูกันค่ะท่าแรกนะคะนำจากเป็นเซตของไฮลังนะคะไฮลังคือจะคล้ายๆวอริเออร์วันเพียงแต่ว่าจะยกขาหลังขึ้นน้ำต้องการให้มีการหมุนตัวเป้าหมายของท่านี้น้ำต้องการให้หมุนสะโพกไปขวาซ้ายเพื่อคลายขาเมื่อยนะคะยืดขามาก่อนค่ะเราจะใช้ขาใดขาหนึ่งนำก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆก็คือต้องทำทั้งสองข้างอยู่ดีเนาะเรานำให้ยืนประมาณกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเราเริ่มแรกค่ะที่ขาด้านนี้ก่อนยืดไปยืดก่อนนะคะอันนี้ยืดเส้นธรรมดาก่อนนะคะสักประมาณ 3-5 รอบยืดเส้นคลายก่อนใครที่ได้มากกว่านี้ก็คือเวลายืดเส้นเสร็จแล้วยกปลายนิ้วเท้าทางฝั่งนี้ขึ้นด้วยยืดอันนี้ก็คือยืดเส้นแฮมสตริงมากกว่าเดิมนั่นเองแต่ถ้าธรรมดาเราสามารถทำแบบนี้ได้เราดูได้เลยนะคะว่าร่างกายเราตึงยืดหยุ่นปกติก่อนนะคะอันที่2ไฮลังค่ะเปิดค่ะเปิดแล้วก็งอแล้วก็แขนเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะแต่ในเด็กๆเขาคือยืดแขนขึ้นแล้วกลับมาฝั่งนี้บ้างยืดเหมือนเดิมงอยืดนะคะน้ำจะให้ทำแบบนี้ค้างไว้นะคะประมาณ 3-5 ลมหายใจค้างในอารมณ์รูปแบบนี้เลยค่ะไฮลังคือส้นเท้าหลังยกนะคะแล้วก็ขาหน้าไม่เลยปลายเท้านะคะจริงๆแล้วการเลยปลายเท้าเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะเพราะในการออกกำลังกายที่ในดิจิทัลเทรนเนอร์เนี่ยเขาก็จะให้เข่าเนี่ยสามารถเลยปลายเท้าได้นะคะแต่ว่าในศาสตร์ของโยคะคือน้ำหนักเราจะไม่ลงที่ข้อเข่าเพราะว่าเราต้องค้างท่านานๆนะคะดังนั้นการที่ไม่ให้เข่าเลยปลายเท้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เซฟไปก่อนคือไม่ให้น้ำหนักลงคือจริงๆลงได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดหรือเป็นเรื่องที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะคะเพียงแต่ว่าในศาสตร์ของโยคะชอบให้มีการค้างท่าชอบให้เกิดการยืดหยุ่นในส่วนต่างๆดังนั้นในส่วนนี้ในโยคะนะคะในศาสตร์ที่นำสอนที่นำได้รับการเรียนมาเนี่ยคือต้องไม่เลยปลายเท้านะคะนั่นก็คือเซฟข้อเข่าค่ะเราฝึกโยคะแล้วหรือเราออกกำลังกายในรูปแบบใดๆก็ตามนะคะเรารักร่างกายเราให้ถึงที่สุดค่ะอันนี้เมื่อกี้ท่าที่2ไปแล้วนะคะท่าที่3ค่ะสควอทแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงเพื่อคลายให้ส่วนสะโพกยืดหยุ่นเป้าหมายนะคะการยืนก็คือให้มั่นคงค่ะแล้วก็เหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆคือยกตัวขึ้นหายใจออกคือลงนะคะเข้าลึกๆยืดขึ้นออกคือลงเข้าคือยืดขึ้นออกคือลงช้าๆเข้าคือยืดขึ้นแล้วน้ำก็เตรียมกลับขาเพราะน้ำจะกลับมาท่าที่1ใหม่นะคะอันนี้น้ำจะเป็น1แบบยกปลายนิ้วเท้าขึ้นนะคะคือต้องการจะยืดแฮมสตริงอันนี้ค่ะเป็นการทำให้ข้อต่อสะโพกเราเนี่ยยืดหยุ่นมากๆเวลาที่มันตึงนะคะและกลับมาเจ้าหายหลังค่ะทำไหนก็ได้ไหนทำก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องการส่วนสะโพกค่ะเราต้องการส่วนสะโพกส่วนอินเฟกเตอร์นะคะ2 1ช้าช้านะคะ3ท่านี้นะคะเอาไว้คลายกล้ามเนื้อส่วนสะโพกความตึงส่วนเอวส่วนปั้นเอวทั้งหลายแหละส่วนแกนกลางนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อขาหนีบนะคะเจ้ากับซิลิสนะคะเราค่อยๆคลายยืดคลายร่างกายแต่ละส่วนด้วยกลุ่มท่าโยคะพอท่าโยคะเนี่ยจริงๆเอามาใช้ในหลายๆส่วนของการดำเนินชีวิตประจำวันเราได้เลยนะคะแล้วพบกันในคลิปดีๆเพื่อคลายความตึงคลายความปวดเมื่อยให้กับร่าง
บ๊ายบาย